สวัสดีจ้าชิมมันกันน้องเคยเห็นบอนี่คือถั่วครกฝากมันเหมือนหมามุ้ยอ่ะปากมันเหมือนหมามุ้ยแต่บ่มีขนเขาเอิ้นทั่วคกอันนี้เป็นพวงคือหมามุ้ยเนี่ยเป็นพวงต่อกันอันนี้พิมพ์แกะแล้วนี่คือเม็ดมันพิมพ์แกะเม็ดเอาไปต้มกินรู้ป่าวว่าทั่วคกอ่ะมีโปรตีนอนุพันธ์ถึง25ชนิดแล้วโปรตีนที่เนี้ยสำหรับดูแลเพราะว่ามันมีฟอสฟอรัสเนาะฟอสฟอรัสนี่มันซอยในเรื่องดูแลกระดูกเก็บจากส่วนเหมือนซาวเนาะดูแลกระดูกสำหรับคนสูงไว้กระดูกพุ้นกระดูกสุดกระดูกสุดก็คือผู้เฒ่านางหลังกลมนะนางหลังค่อมลงค่อมลงน่ะเอิ้นกระดูกสุดกินตัวเนี้ยมันดูแลกระดูกสำหรับผู้สูงวัยนะทั่วคกชนิดเดียวอ่ะสามารถทดแทนได้กับทั่วทุกชนิดอีกกินหลายๆทั่วดำทั่วแดงทั่วลิสงเนี่ยกินรวมๆกันนะยังบัวทอก็คกทั่วคกตัวเดียวเลยสำหรับดูแลกระดูกเฮานะเพราะว่ามันมีฟอสฟอรัสหลายหลายผู้หลายคนเนาะดูแลพ่อแม่ซื้อเขาเอิ้นว่าซื้ออย่างวิตามินเสริมเนี่ยมาให้เพิ่นกินเนี่ยอยากให้เพิ่นแข็งแรงเนาะแต่ว่าผู้เฒ่าบางคนเพิ่นก็บ่สามารถดูดซึมสารอาหารพวกนั้นได้เพราะว่าเขาเอิ้นว่าเซลล์ต่างๆอ่ะเริ่มถดถอยลงก็ดูดซึมสารอาหารเสริมอย่างพวกนั้นที่ลูกเต้าเราหลานเพิ่นซื้อมาให้ผู้เฒ่ากินได้แข็งแรงเลยเนาะมันดูดซึมบ่ได้แต่สําหรับทั่วคกนี่นะเฮาเอาไปต้มแล้วบดให้เพิ่นกินน่ะเพิ่นสามารถร่างกายเพิ่นสามารถดูดซึมได้แล้วก็ไปใช้ได้เลยมันดีสําหรับผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าคนหนุ่มคนสาวเนาะแต่ว่าที่เห็นชัดเจนก็คือดูแลผู้เฒ่าเนาะเพราะว่ารักษาเรื่องกระดูกแล้วก็เรื่องของอัลไซเมอร์อย่างพวกนี้น่ะเรื่องเซลล์ที่เพิ่นบ่รับสารอาหารน่ะเอาทั่วคกไปต้มแล้วก็บดให้เพิ่นกินฝักคือหมามุ้ยนะพี่น้องเฮ้ยเอิ้นทอคกนี่คือเม็ดมันมีโปรตีนอนุพันธ์ถึง25ชนิดไปลองหากินมึงเด้อผู้อยากได้กาแชทมาอย่าพิมพ์มีเม็ดพันธุ์ไม่เล็ดพันธุ์ให้แต่ว่าอยู่กับช้อปปี้หรือลาซาด้าก็มีเม็ดถั่วคกเมล็ดพันธุ์ถั่วคกยังเป็นเข้าไปเบิ่งมื้อนั้นก็ลาซาด้าประมาณ20เม็ดนี่ก็150บ่รวมค่าส่งนะน่าอีตกเม็ดละ10บาทนั่นน่ะส่วนช้อปปี้นี่ตกเม็ดละ7บาทรวมค่าส่งแล้วมาเม็ดทั่วโคกนะนี่นะนี่ฝักมันมีประโยชน์หลายเราสามารถกินพวกเนี้ยแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้เพราะว่าเพิ่นมีโปรตีนอนุพันธ์ถึง25ชนิดแล้วร่างกายเราสามารถดูดซึมได้ดูแลโรคดูแลสำหรับผู้สูงวัยที่มีปัญหาเรื่องโรคกระดูกพุ้นกระดูกสุดหรือเด็กน้อยที่กำลังสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยสร้างกระดูกเนี่ยกินได้ทุกเพศทุกวัยว่าท่านเถอะเนาะกินได้ทุกเพศทุกวัยแต่ว่าเพิ่นก็อีดูแลในเรื่องของผู้เฒ่าเพราะว่าผู้เฒ่าอันเพิ่นบ่สามารถเซลล์ต่างๆในร่างกายของเพิ่นอ่อนแอลงบ่สามารถดูดซึมรับสารอาหารได้เนาะเฮาก็ใช้ตัวนี้ทั่วคกเอิ้นว่าทั่วคกเนาะไปปั้นไปบดให้เพิ่นกินเพื่อได้แข็งแรงอันนี้พิมพ์แกะเป็นเม็ดมีต้มเสร็จง่ายนะต้มสุกง่ายเนาะแกะออกจากฝักแบบนี้น่ะอันนี้ฝักดิบนะ
แต่ไอ้กระฝักแบบนี้เอาไปต้มแป๊บเดียวสุกต้มใส่เกลือน้อยๆก็ได้แล้วก็เอาน้ำมันกินกินน้ำก็ได้กินเม็ดเอาเม็ดมากินเนี่ยดูแลร่างกายเราเนาะมีประโยชน์พืชผักแต่ละชนิดอะที่มีประโยชน์มีสารอาหารดูแลสุขภาพเขาเมียมพยายามหากินของธรรมชาติเนาะส่วนปอดสารอย่าพิมพ์นะอย่าพิมพ์ปลูกแบบปอดสารบ่มียาบ่มียาฆ่าแมลงหรือว่าอย่างไรบ่มีเลยปอดสารแท้ๆอันไหนที่ว่าแมงบงกินก็ปล่อยเพิ่นกินไปสินะมันเหลือเขาเก็บกินแท้แบ่งกันกินเนาะเพราะว่าได้ใส่ยาเลยส่วนมาอีปลูกแบบเอาขี้ไก่บ้านนะขี้ไก่บ้านที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยเพราะว่าเพิ่นก็กินเศษอาหารกินอย่างเนาะบ่ได้ฉีดยาฉีดหยังไก่ก็บ่มีสารเคมีอยู่ในตัวเอาขี้มันไปโหยๆมันก็มีการบำรุงดินบำรุงพืชให้เฮาบ่มีสารเคมีคือกันมันปลอดสารแต่ถ้าเป็นขี้ไก่ฟาร์มนี่เพิ่นก็มีเรื่องของยาอันนู้นนี่นั่นเนาะมันก็บ่โอเคเนาะสำหรับขี้ไก่นะผู้คนบอกว่าขี้ไก่ฟาร์มได้บ่ไงไปหดเอาไปโหยในบำรุงดินรักษาพืชผลเฮาดูแลพืชผลเฮามันก็ได้สําหรับผู้ที่ใช้สารเคมีถ้าอีปุ๊บป๊อบป๊อบสารแท้ๆนี่คือขี้ไก่บ้านเฮานะที่เฮาเลี้ยงเนาะอันนี้มันตัวครบมีโปรตีนเนี่ยกินนี้บ่ต้องกินเนื้อสัตว์เลยเฮาเลี้ยงเนื้อสัตว์แต่สําหรับผู้ที่บ่กินเนื้อสัตว์ตัวครบวิตามินมีอนุพันธ์มีโปรตีนอนุพันธ์ครบถ้วนถึง25ชนิดมีฟอสฟอรัสหลายช่วยดูแลเรื่องกระดูกผู้ที่เป็นโรคบ้านหมุนอ่ะไม่เวียนหัวน้ำในหูบ่ท่อกันอ่ะถ้าไปหาหมอบอกว่าน้ำในหูบ่ท่อกันนั่นแหละเวียนหัวหนักหัวข้างเดียวนี่น่ะเออว่าโรคบ้านหมุนอ่ะทั่วครบมือสารอาหารที่ช่วยดูแลมีหลายเม็ดพันธุ์อ่ะเนี่ยเห็นปลูกต้นเดียวเม็ดมันแท้เม็ดแก้มันเมล็ดพันธุ์ได้จังอันนี้เดี๋ยวอีไปหาวิธีเฮ็ดเป็นทั่วปักอาทอดไปกินเพื่ออย่างไรก็แคทมาเด้อเม็ดตัวครบเม็ดแก่เป็นเมล็ดพันธุ์แต่เวลาไปปลูกเม็ดเดียวนี่ส่วนน่ะต้นขึ้นมาต้นเดียวโอ้ยออกพวงกินบ่ว่านบ่ไหวแล้วทีนี้มันใหญ่เร็วเนาะมันใหญ่เร็วอ่ะเนาะลำพ่อแค่นเนี่ยเป็นเครือไปแล้วมันเป็นทั่วเครือแล้วแต่ว่ามันแข็งแรงแล้วมันใหญ่เร็วแล้วเครือเพิ่นน่ะลำบักใหญ่ฮะใหญ่เร็วปลูกต้นเดียวเท่านั้นนี่ล่ะเอาไปปลูกไว้ติดบ้านก็ดีเดี๋ยวกินคล้ายๆทั่วแหละทั่วแป๊บทั่วเหลืองก็อย่างนี้นะแต่ว่าวิตามินน่ะสู้ทั่วครบบ่ได้ทั่วลิสงทั่วแป๊บทั่วดำทั่วแดงทั่วเขียววิตามินสู้ทั่วครบบ่ได้หลายเพิ่นมีหลายเฮาติดบ้านไว้มันก็ปลูกแต่ว่าบ่เป็นก็เอ้ยบ่เป็นหัวเพราะดินมันแข็งมันบ่แม่นดินล้วนนะมีได้มีหัวเห็นแต่ต้นเห็นแต่ใบนะขุดขึ้นมาก็บ่มีหัวมันเลยปล่อยก็เลยได้ซื้อกินมันนะอันนี้เนี่ยได้ซื้อกินเอาไปปลูกกันดินมันบ่ล้วนมันเลยบ่เป็นหัวคนที่กินได้ก็กินแกเอาสมิตรฝักประมาณนี้ผิวประมาณนี้นะเขาก็ไปเด็ดมาแล้วเขาก็แกะเอาเม็ดต้มแต่ถ้าต้มทางฝักก็ได้นะต้มทางฝักก็ได้เพิ่นที่มีเนื้อเยื่อตรงส่วนเนี้ยเนี่ยมันมีอีกส่วนหนึ่งนะตรงนี้ก็กินได้นะเพียงแต่ลอกเอาเปลือกสีเขียวออกแล้วก็ลอกเอาเนี่ยเยื่อตรงนี้ตรงกลางเนี่ยออกอ่ะมันก็มีเนื้อตรงนี้คูดกินเป็นนำกับเม็ดก็ได้นี่พิมพ์ขี้ค้านเนาะกินแต่เม็ดก็พอละเนี่ยเอาเปลือกออกแล้วเอาถึงคั่วโคกกัน
กินผักปลอดสารสุขภาพดีเก็บมาจากสวนเมื่อวานนี้มืออื่นนะสีหอมนะเนื้อแข็งแข็งอันนี้พอรู้พันธุ์อย่างไรเป็นแค่ลำเหลืองเนี่ยมันอีโมเมนหรอกเขาต้นพันธุ์ขาวๆนึงแต่ว่าพิมพ์เอาแค่ดำไปปลูกนะอันนี้หน่วยแรกเนี่ยยังไม่ได้ชิมเจียวหวานเมื่อวานอันนี้ฮอลแลนด์กลายพันธุ์เนี่ยมีหอมหน่อยๆแล้วได้ยินนั่นแต่ต้นนี้แน่นอนเนี่ยเป็นกระปอนกระเป็นนี้นะมีดอกหลายๆถึงดอกถึงมากมากก็มีน้อยเดียวหน่วยมีน้อยเดียวมีแต่ดอกแต่หวานเนี่ยพิมพ์ชิมแล้วหวานต้นนี้หวานรอให้สุกเหลืองแล้วหวานแล้วก็เนื้อหน้าหนาเม็ดน้อยเดียวเนี่ยเท่าพันอย่างที่จริงก็เอาพันนึงที่ว่าเขาซื้อมากินนะซื้อจากตลาดนั่นนะซื้อมากินกินแล้วก็เม็ดไปว่านแล้วจำได้ว่ามันเป็นสองต้นที่เอาไปปลูกนั่นก็คือแคกนวลแคกนวลนี้สำหรับตำส้มเนาะมันว่าแซ่บฉันซื้อเอานำตลาดต้นไม้เนี่ยต้นละ10 บาทว่าไปปลูกสองต้นนอกนั้นก็เป็นอันมะฮุงที่เราซื้อมากินท่านน่ะซื้อมากินแล้วก็เอาไปว่านไว้ในสวนมีผลผลิตแล้วสมัยใหม่ๆเนาะไปถางหญ้ากลัวสิออกหมดเดือนนึงอ่ะหญ้าแล้วก็เอาต้นไม้ไปปลูกแล้วหิ้วถังน้ำไปยอดตอนเช้าเมื่อชีถังฟังหลาย5 ลิตรเมื่อชีถังไปยอดยอดปวดชีไงเนี่ยได้กินแล้วเนาะคนบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจำได้ว่าไปถังหญ้าตอนปีใหม่ก่อนปีใหม่เนาะเฮ็ดได้จากมือแล้วทีนี้ป่วยตอนปีใหม่นะป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลจนไปเขาดาวอยู่โรงพยาบาลออกมาวันที่2 มกราวันเกิดเจ้าของพอดีไปส่งลูกต้องไปส่งลูกเอาพาลูกไปส่งหมอเนาะวันที่2ตอนปีใหม่นะก็เลยออกมาแล้วก็เริ่มลุยเลยบัดเนี้ยค่อยเป็นเข้าไปมันก็ได้กินผลผลิตเนี่ยทุกอย่างถ้าเฮาตั้งใจเฮ็ดมันก็บ่เหลือบากกว่าแรงเฮาดอกเนาะแรงเฮาค่อยๆเฮ็ดไปทีละน้อย